ค่ะคุณผู้ชมดูพริกต้นนี้ดกมากเลยนะคะดกจริงๆค่ะออกดอกก็มีนะคะเต็มเลยที่ออกดอกแต่ดูสิคะคุณผู้ชมใบเหลืองค่ะใบจุดๆเหลืองๆนะคะใบเริ่มจะเหลืองแล้วค่ะดกได้ใจจริงๆเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้แม่ปานจะพามาทำให้ต้นพริกใบจุดใบด่างใบเหลืองนะคะเดี๋ยวสูตรไหนยังไงเราไปดูกันเลยค่ะค่ะก็จะมี2อย่างนี้นะคะก็มีน้ำซาวข้าวนะคะประมาณ2ลิตรนะคะแล้วก็นี่ค่ะปูนขาวไดโนไมท์นะคะนี่แหละปราบเชื้อรานะคะป้องกันเชื้อราเชื้อโรคนะคะกันโรคใบหงิกใบงอได้นะคะใบเหลืองใบจุดใบด่างได้ค่ะในน้ำซาวข้าวก็เหมือนกันนะคะกันโรคใบเหลืองใบจุดใบงอนะคะใบด่างค่ะทำให้ลำต้นแข็งแรงนะคะเดี๋ยวแม่ปานก็จะใส่ปูนขาวนะคะ1ช้อนใส่กับน้ำ1ลิตรนะคะวันนี้แม่ปานไม่ได้เอากล้วยมาแม่ปานก็จะทำแบบนี้นะคะใส่1ช้อนเลยค่ะประมาณนี้นะคะก็จะใส่เลยนะคะใส่ไปเลยแล้วเราก็ปิดฝาเขย่าเลยค่ะกันเชื้อโรคเชื้อรานะคะน้ำปูนขาวตอนนี้เราก็ไปซื้อตามร้านที่วัสดุก่อสร้างนะคะบอกเขาว่าปูนขาวลองก้นบ่อกุ้งบ่อปลานะคะบอกเขาอย่างนี้เขาจะได้จัดให้เราได้ถูกต้องนะคะนี่แหละค่ะก็ได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะที่แม่ปานทำไว้แล้วนะคะก็จะได้อย่างนี้นะคะแม่ปานก็จะใส่กับป๊อกกี้ประมาณน้ำในป๊อกกี้นี้ก็ประมาณ1ลิตรนะคะแม่ปานก็จะใส่1ช้อนนะคะแล้วเราก็ปิดฝานะคะเขย่าค่ะแล้วเราก็ไปรดกับต้นพริกของเราได้เลยนะคะแล้วก็ฉีดพ่นด้วยนะคะค่ะก่อนอื่นเราก็พรวนดินก่อนนะคะดินเขาชื้นนะคะพรวนไว้ก่อนค่ะพริกเราจะไม่ได้ใบด่างใบจุดใบเหลืองนะคะพรวนผึ่งไว้เลยนะคะแล้วเราก็ฉีดพ่นเลยนะคะอ
้นเลยกันเชื้อโรคเชื้อรานะคะพริกเราจะได้ดกๆนะคะแล้วเราก็ลดด้วยนี่ค่ะนี่นะคะ1ต้น1แก้วนะคะลดเลยค่ะก็จะได้พริกผลดกแบบนี้นะคะไม่ให้มีเชื้อโรคเชื้อรานะคะไปจุดใบเหลืองใบด่างด้วยค่ะนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะคะที่ปลูกในกระถางนะคะพริกขี้หนูสวนนะคะกำลังออกดอกเพียบเลยค่ะผลดกด้วยนะคะเห็นไหมคะเป็นเม็ดตุ่มๆเต็มเลยค่ะก็จะเริ่มใบหงิกใบงอแล้วนะคะเราก็ฉีดพ่นเลยค่ะจะได้ใบใหญ่ใบเขียวนะคะกำลังเขียวงามด้วยค่ะเห็นไหมคะดอกก็เพียบเลยฉีดพ่นเลยนะคะพริกเราจะได้ผลดกไม่มีโรคนะคะไม่ติดใบจุดใบด่างกันไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ใช้รสเลยนะคะ1แก้วค่ะเราก็มารสต้นนกน้อยนำโชคของเราด้วยนะคะไม่ให้ใบเหลืองนะคะเห็นไหมคะเนี่ยใบเขาเริ่มจะเหลืองแล้วค่ะรดเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะกลั่นเชื้อโรคเชื้อรากับน้ำสาวข้าวนะคะดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองเอาไปทำดูนะคะกันเชื้อโรคเชื้อรานะคะปรับสภาพดินได้ด้วยนะคะไม่ให้ใบเหลืองใบหงิกใบงอด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ลองเอาไปทำดูนะคะคลิปนี้ดีมีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ